ู้ชมคะเรื่องของการพักหนี้เกษตรกรจริงๆเป็นโครงการเป็นนโยบายที่ไม่ได้เพิ่งจะเกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นมาหลายยุคแล้วใช้ได้ผลจริงหรือไม่คิดยกกำลังสองกับดร.สมเกียรติตั้งกิจวานิชประธานทีดีไอค่ะอาจารย์คะจริงๆการพักหนี้เกษตรกรเกิดขึ้นมาหลายยุคแล้วนะคะปัญหาของนโยบายนี้อยู่ตรงไหนคะการพักหนี้เกษตรกรนะครับทำให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายครับวันนี้จะคุยกันว่าทำอย่างไรไม่ให้เกิดปัญหาครับโดยจะขอหยิบยืมผลการวิจัยนะครับของอาจารย์รัฐพรรัตนวรารักษ์กับอาจารย์สมรัตน์จันทรัตน์จากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ๊งภากรมาเล่าสู่กันฟังครับก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าการพักหนี้คืออะไรแล้วเป้าหมายคืออะไรคะรัฐบาลไทยนะครับมีนโยบายจะให้พักหนี้เกษตรกรนะครับจริงๆแล้วการพักหนี้เกษตรกรอาจจะไกลตัวคนเมืองนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้ามาดูในสายตาคนเมืองเราก็จะคุ้นเคยนะครับกับการพักหนี้ของภาคธุรกิจครับอย่างเช่นเมื่อเกิดภาวะโควิดระบาดนะครับก็มีมาตรการออกมานะครับที่สถาบันการเงินจะช่วยเหลือให้ธุรกิจต่างๆอยู่รอดได้นะครับและแนวคิดก็ชัดเจนครับว่าเวลาธนาคารอยากจะพักหนี้ธุรกิจรายไหนนะครับก็ต้องพิจารณาก่อนว่ารายนั้นนะครับมีอนาคตในระยะยาวคือพูดง่ายๆว่าตอนนี้อาจจะประสบปัญหานะครับจากวิกฤตต่างๆเช่นโควิดแต่ว่าในสภาวะปกติจะดำเนินต่อไปได้ครับพักหนี้แบบนี้ก็จะช่วยแก้ปัญหาสภาพคล่องนะครับของธุรกิจนั้นและทำให้เติบโตได้ในระยะยาวครับการพักหนี้เกษตรกรก็ไม่มีอะไรพิเศษครับก็เหมือนกับการพักหนี้ธุรกิจและพักหนี้ทั่วไปครับก็คือต้องดูว่าสุดท้ายจะมีอนาคตอย่างไรจะไปรอดได้หรือไม่ครับแต่การพักหนี้นี่ไม่ได้เพิ่งจะเกิดขึ้นนะคะอาจารย์จริงๆย้อนกลับไปไม่ต่ำกว่า20ปีแล้วนะคะทำไมถึงเกิดกันนานขนาดนี้แล้วยังไม่ได้ผลคะพักหนี้พักแล้วพักเล่านะครับจำไม่ได้แล้วว่าพักหนี้เกษตรกรรอบนี้เป็นรอบที่เท่าไหร่นะครับแต่การนับของนักวิจัยนะครับครั้งนี้เป็นอย่างน้อยครั้งที่14แล้วครับในรอบ20ปีครับเราก็จะเห็นว่ามีการพักหนี้นะครับทั้งกรณีที่เกิดภัยพิบัติจากภายนอกเช่นเกิดฝนแล้งเกิดน้ำท่วมเกิดการระบาดของโควิดตลอดจนการพักหนี้ที่มีสาเหตุอื่นซึ่งบางครั้งก็ไม่ชัดเจนว่ารัฐบาลทำไมจึงพักหนี้ประกาศออกมานอกเหนือจากความมุ่งหมายทางการเมืองครับแล้วควรจะต้องปรับตรงไหนคะสำหรับการพักหนี้การพิจารณาความเป็นลูกหนี้เกี่ยวข้องกันด้วยไหมคะขออนุญาตแยกนะครับว่ามีการพักหนี้แบบดีกับการพักหนี้แบบไม่ดีครับซึ่งเราก็ขอย้อนไปนะครับโดยหลักการที่ว่าการพักหนี้มีเจตนาเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้นะครับกรณีที่ว่าลูกหนี้มีปัญหาสภาพคล่องแต่ยังมีอนาคตครับพักหนี้แล้วก็จะช่วยให้เดินต่อไปได้ครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่วิธีดูก็ดูง่ายๆครับว่าดูจากการพักหนี้เริ่มมาจากอะไรถ้ามีเหตุภายนอกทำให้เกิดวิกฤตทำให้ลูกหนี้ที่แต่เดิมนะครับชำระหนี้ได้กลายเป็นคนชำระหนี้ไม่ได้กรณีแบบนั้นครับมีโอกาสจะเป็นการพักหนี้ที่ดีนะครับเช่นเกิดโควิดนะครับเกิดภัยแล้งเกิดภัยพิบัติต่างๆครับถ้าช่วยลูกหนี้ได้ก็จะทำให้ระยะยาวอยู่กันได้นะครับซึ่งก็ต้องมาดูกันนะครับว่าถ้าจะพักหนี้กันแล้วลูกหนี้เป็นลูกหนี้กลุ่มแบบไหนนะครับก็ต้องแปลว่าเป็นลูกหนี้ที่เมื่อพักชำระหนี้นะครับแล้วจะอยู่ได้ในระยะยาวครับลูกหนี้ที่ดีใช้หนี้ได้เองโดยตัวเขาเองนะครับก็อย่าไปพักหนี้เขาเพราะเขาสามารถดำเนินการได้ดูอยู่แล้วครับส่วนลูกหนี้อีกกลุ่มหนึ่งก็คือลูกหนี้กลุ่มที่เป็นลูกหนี้เรื้อรังนะครับยกตัวอย่างกรณีเกษตรกรก็คือทุกวันนี้ติดหนี้ติดสินนะครับธนาคารต่างๆรวมทั้งธนาคารของรัฐและยังต้องชำระดอกเบี้ยไปเรื่อยๆพักหนี้คือพักเงินต้นนะครับสุดท้ายนะครับเมื่อถึงอายุ70ปีเรียกได้ว่าไม่มีเรี่ยวแรงทำเกษตรต่อไปแล้วหนี้สินก็ยังอยู่กลุ่มนี้ก็คือลูกหนี้เรื้อรังซึ่งมีถึงครึ่งหนึ่งนะครับของลูกหนี้เกษตรทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่เป็นเครื่องหมายคำถามตัวใหญ่นะครับว่าพักไปแล้วก็คงไม่ช่วยอะไรน่าจะหาวิธีช่วยเหลือแบบอื่นไม่ใช่เรื่องของการพักหนี้ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลจะทำนะครับต้องเลือกพักหนี้แบบดีช่วยสภาพคล่องครับแต่สิ่งที่รัฐบาลนะครับทำมาหลายๆครั้งรวมทั้งที่กำลังจะทำครั้งนี้มีความเสี่ยงที่จะเป็นการพักหนี้แบบแย่ซึ่งไม่รู้ว่าจะมุ่งแก้ปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าเป็นการหว่านแหนะครับรัวๆแบบพักหนี้ให้กับเกษตรกรทุกรายซึ่งจะทำให้เสียวินัยไปด้วยครับเพราะว่าเป็นการพักหนี้ให้แม้แต่เกษตรกรที่มีความสามารถชำระหนี้ได้ครับและแม้เกษตรกรที่ไม่มีโอกาสจะใช้หนี้ได้คือเป็นลูกหนี้เรื้อรังกลุ่มนี้นะครับอุ้มต่อไปก็จะไม่มีที่สิ้นสุดและจะเดือดร้อนต่อตัวเกษตรกรไปด้วยเพราะต้องจ่ายดอกเบี้ยไปเรื่อยๆด้วยครับเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาของการพักหนี้แบบที่ไม่ค่อยดีนะครับที่รัฐบาลคิดจะทำกันนะครับ
การพักหนี้แบบเหวี่ยงแหแบบเหมารวมเหมาเข่งทำให้เกิดปัญหาตามมาอย่างไรคะอาจารย์การศึกษานะครับของผู้วิจัยทั้งสองท่านนะครับก็ทำออกมาได้ข้อมูลที่น่าสนใจครับว่าที่เข้าโครงการพักหนี้ยิ่งหลายโครงการมากนะครับและยิ่งพักหนี้เป็นจำนวนปีนานขึ้นนะครับก็จะมีหนี้เพิ่มขึ้นครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวที่บอกว่าถ้าพักหลายโครงการพักหลายปีนะครับแทนที่จะช่วยเกษตรกรกลับกลายเป็นว่าเกษตรกรมีหนี้สินเพิ่มขึ้นนะครับบางครั้งก็สูงขึ้นถึง 10% 15% นะครับเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ต้องพักหนี้ครับสาเหตุที่หนี้เพิ่มขึ้นก็เพราะว่าเมื่อมีการพักหนี้แล้วนะครับรัฐบาลมักอนุโลมให้กู้ยืมต่อไปได้พูดง่ายๆก็คือทำให้หนี้พอกพูนขึ้นอีกและดอกเบี้ยก็เพิ่มนะครับทำให้ภาระก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นยิ่งพักหนี้นานนะครับก็จะยิ่งมีภาระและยากที่จะชำระหนี้ได้ครับคำถามจึงเกิดขึ้นมาว่าเมื่อการศึกษาพบว่าพักหนี้ไปแล้วไม่ช่วยให้เกษตรกรมีเงินออมมากขึ้นไม่ช่วยให้เกษตรกรลงทุนทำเกษตรได้มากขึ้นแล้วพักหนี้ไปทำไมส่วนกลุ่มที่เป็นหนี้สินเรื้อรังนะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีปัญหาใหญ่นะครับซึ่งแปลว่าอาจจะไม่เหมาะกับการทำอาชีพเกษตรกรรัฐบาลก็ควรจะส่งเสริมให้ไปทำอาชีพอื่นซึ่งอาจจะได้ผลตอบแทนดีกว่าแทนที่จะปล่อยให้เป็นหนี้สินเรื้อรังแล้วก็เป็นภาระกับเกษตรกรเองด้วยนะครับแล้วโดยรวมนโยบายพักหนี้ควรจะต้องเดินหน้าไหมคะฟังดูก็น่าจะยังมีประโยชน์สำหรับเกษตรกรบางกลุ่มถ้าจะเดินหน้าควรจะต้องทำอย่างไรคะพักหนี้มีทั้งแบบพักหนี้ดีและพักหนี้ไม่ดีนะครับวิธีพักหนี้แบบดีก็คือต้องจำกัดวงตรงจุดหยุดพักหนี้เร็วนะครับนั่นก็คือจำกัดวงเฉพาะเกษตรกรบางกลุ่มนะครับในบางเวลาเช่นกรณีเกิดภัยพิบัติครับตรงจุดก็คือเอาเกษตรกรที่ขาดสภาพคล่องเท่านั้นที่เราควรจะช่วยนะครับและหยุดพักหนี้ทันทีนะครับกลับไปสู่ระบบเดิมให้มีการชำระดอกชำระต้นนะครับเมื่อภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ปัจจัยภายนอกนั้นหมดไปครับและเพื่อไม่ให้เกิดปัญหานะครับต้องส่งเสริมการรักษาวินัยในการใช้หนี้ครับสำหรับเกษตรกรที่สามารถชำระหนี้ได้อยู่แล้วนะครับก็ควรให้ชำระหนี้ต่อไปโดยอาจจะเพิ่มแรงจูงใจนะครับหากไปพักหนี้ให้เกษตรกรรายอื่นที่ขาดสภาพคล่องเกษตรกรที่ชำระหนี้ได้อยู่แล้วอาจจะมีการพิจารณาลดดอกเบี้ยให้ครับวิธีแบบนี้ก็คือเกษตรกรยังจะมีวินัยชำระหนี้ต่อไปนะครับและสำหรับเกษตรกรที่มีปัญหานะครับกู้หนี้ยืมสินมาหลายสัญญานะครับก็อาจจะให้พักหนี้บางส่วนครับไม่ต้องไปพักทุกสัญญาอย่างที่รัฐบาลคิดจะทำกันนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือสำหรับเกษตรกรที่ไม่น่าจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้นะครับจนแก่จนเฒ่าแล้วแปลว่ารัฐบาลนะครับน่าจะหาทางลงหาทางใหม่ให้กับเกษตรกรไทยครับหาทางเลือกซึ่งมีต้นทุนต่ำกว่าสำหรับรัฐบาลและเป็นภาระน้อยกว่าสำหรับเกษตรกรก็จะเป็นวิธีที่ควรจะต้องคิดกันอย่างจริงจังครับการให้ความช่วยเหลือยังเป็นเรื่องสำคัญนะคะแต่น่าจะอยู่ที่วิธีในการดำเนินการว่าต้องให้ความช่วยเหลืออย่างตรงจุดพร้อมกับมีมาตรการอื่นๆในการคัดกรองด้วยค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะขอบคุณครับ